เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแกงอ่อมไก่เดี๋ยวเราไปตักใส่ชามเสิร์ฟกันเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูแนวอีสานมาฝากเป็นเมนูอ่อมไก่เราใช้เป็นเนื้อไก่ส่วนสะโพกแล้วก็เนื้อน่องเอามาทำแกงอ่อมหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านัวๆแซ่บๆเลยค่ะใครชอบเมนูอ่อมไก่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของแกงอ่อมไก่ก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดข่าหอมแดงกระเทียมน้ำปลาข้าวคั่วน้ำปลาร้าฟักทองบวบเหลี่ยมอันนี้ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะพริกแดงตำเห็ดนางรมหลวงหรือว่าเห็ดออรินจิแล้วก็มีผักสดเยอะๆได้ตามชอบเลยจะมีแตงโมอ่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำข้าวโพดอ่อนสาลีอ่อนเห็ดนางฟ้าเนื้อไก่เราใช้เป็นเนื้อน่องแล้วก็เนื้อสะโพกค่ะมีใบแมงลักผักชีลาวแล้วก็น้ำซุปส่วนผสมทั้งหมดมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำซุปให้เดือดค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำซุปโครงไก่พอต้มเสร็จก็กรองเฉพาะน้ำค่ะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ทุบๆพอแตกๆนิดนึงนะคะจะได้มีกลิ่นหอมด้วยหอมแดงตะไคร้ข่าที่หั่นแว่นไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปต้มก่อนค่ะเราจะต้มให้ไก่สุกใช้เวลาประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอเราต้มประมาณ20นาทีดูจนเนื้อไก่สุกดีแล้วก็จะใส่ฟักทองลงไปค่ะผักที่สุกยากๆค่ะเราจะใส่ลงไปก่อนนะคะใส่ข้าวโพดแตงโมอ่อนสาลีแล้วก็เห็ดค่ะใส่ลงไปเลยแกงอ่อมจะต้องผักเยอะๆนิดนึงนะคะเห็ดออรินจิหรือว่าเห็ดนางรมหลวงใส่ลงไปเลยบวบทีนี้ก็ปิดฝาประมาณสัก5นาทีค่ะเพื่อให้ผักสุกดีแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะความเผ็ดปรับได้ตามชอบนะคะใบมะกรูดฉีกน้ำปลาค่ะถ้าใครที่ไม่ทานปลาก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าอ่อมนะคะก็ต้องปลานัวๆเนาะคนส่วนผสมพอเข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะน้ำปลาร้าของแต่ละเจ้าเนี่ยความเค็มจะไม่เท่ากันค่อยๆใส่นะคะเราขอเติมน้ำปลาร้าอีกหน่อยนึงค่ะน้ำปลาพอรสชาติได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะเบาไฟลงนิดนึงใส่ใบแมงลักผักชีลาวคนๆ นิดหน่อยค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแกงอ่อมไก่เดี๋ยวเราไปตักใส่ชามเสิร์ฟกันเลยค่ะแกงอ่อมไก่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมน้ำปลาหอมกลิ่นข้าวคั่วด้วยค่ะข้าวคั่วเราทำเองนะคะหอมมากเลยน้ำแกงแบบว่านัวแล้วก็แซ่บมากแล้วก็มีผักให้กินเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งเห็ดทั้งข้าวโพดอ่อนแล้วก็บวบค่ะนี่เลยเยอะแยะมากมายเมนูแบบนี้นะคะกินได้ทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวเลยนี่เนื้อไก่ชิ้นแบบว่าใหญ่มากแซ่บอีหลีเลยค่ะเมนูนี้ใครที่ชอบกินเมนูอ่อมไก่ก็อย่าลืมลองทำนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ